ที่ไม่มีใครวันที่ใจไม่เห็นปลายทางชีวิตที่เลือนลางมีแต่ความมืดมนเธอเหมือนแสงรำไรปลอบโยนใจที่ทุกข์และทนจากนี้ฉันขอเป็นคนที่จะอยู่เพื่อเธอเมื่อความรักไม่มีแบบแผนแค่รักเธอไปจะเรื่องร้ายแค่ไหนอย่างไรก็จะรักจะดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสตราบที่เมฆฝนยังไม่พ้นไปขอเป็นคนข้างข้างยังยืนยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแผนร้ายใดๆอยากบอกว่าเธอไว้ใจฉันได้จะแจ้งให้ทราบคุณแม่อาการกำเริบอีกแล้วและท่านต้องการพักผ่อนอย่างสงบนับจากนี้ไปฉันขอสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนท่านฉันขอขึ้นไปดูอาการท่านหน่อยนะคะไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของคุณแม่ฉันไม่อนุญาตให้แกเข้าใกล้ท่านคุณไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นลูกคุณแม่ฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างและฉันขอไล่แกออกจากบ้านนี่เป็นบ้านของคุณอาดาราไม่ใช่ของคุณฉันจะขึ้นไปหาคุณอาไม่ให้ขึ้นไม่ฉันบอกไม่ให้ขึ้นไงฉันจะขึ้นไปอย่ามายุ่งได้ไหมแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกเลยก็ได้ค่ะถ้าคุณรับปากว่าคุณจะไม่ทำอะไรคุณนพดาราออกไปคุณไม่รับปากฉันก็ปล่อยคุณไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องได้เจอกันอีกแน่ค่ะคุณพี
ไหวไหมนั่นน่ะทำไมไม่ให้ใครช่วยล่ะไม่เป็นไรค่ะแตงไหวค่ะเดี๋ยวแตงไปเองค่ะแตงไปก่อนนะคะโอ้ยเดี๋ยวร้านมันปิดค่ะไปก่อนนะคะระวังหน่อยล่ะค่ะขอบใจมากนะแตงไม่เป็นไรคุณนุว่าแต่คุณนุจะไปไหนเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะฉันจะไปหาคนคนหนึ่งเขาน่าจะบอกเราได้ว่าทำไมคุณปู่ณภัทรพีถึงได้ทำพินัยกรรมประหลาดแบบนั้นทำไมคุณนุถึงคิดว่าภรรยาคุณปราบจะรู้เรื่องล่ะจ๊ะก็เพราะว่าทนายปราบคือคนที่คุณปู่สั่งให้ไปหาทายาทของสิบวาวงที่เชียงใหม่น่ะสิแล้วเขาเซลพีเยที่นั่นเอ๊ะแล้วถ้าคุณปราบไม่ได้เล่าอะไรให้ภรรยาเขาฟังล่ะจ๊ะก็ต้องลองเสี่ยงดูถึงคุณออนเขาจะไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่ฉันก็มั่นใจว่าเขาต้องรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วนะเท่าที่ดิฉันทราบคุณชายท่านหมดหวังเรื่องการตามหาทายาทตัวจริงไปตั้งนานแล้วนะคะท่านถึงได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แบบนั้นอ้าวแต่คุณปราดเพิ่งพบตัวคุณพเยียเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนี่ครับท่านรักคุณนพดารามากเลยนะคะท่านทนเห็นลูกสาวคนเดียวของท่านน่ะตรอมใจไม่ไหวที่ท่านให้คุณปราดขึ้นไปที่เชียงใหม่ในคราวนั้นเพื่อที่จะไปตามหาเด็กกำพร้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมาะสมเพื่อมาอุปโลกเป็นลูกของคุณนพดารานะคะฮะไปหาทายาทตัวปลอมเหรอคะค่ะแค่หาเด็กผู้หญิงดีๆสักคนที่ทำให้คุณนพดารานะมีความสุขแต่ปาฏิหาริย์น่ะก็มีจริงนะคะคุณปราบอ่ะไปเจอทายาทตัวจริงโดยบังเอิญค่ะเรารู้ได้ยังไงครับว่าเป็นตัวจริงเด็กผู้หญิงคนนั้นมีของเป็นเครื่องยืนยันนะคะเธอมีทั้งสร้อยล็อกเก็ตประจำตระกูลแล้วก็แหวนเพชรที่เป็นรูปดาวค่ะแหวนรูปดาวยังไงเหรอคุณนุมีอะไรเหรอคะแหวนรูปดาววงนั้นหน้าตามันเป็นยังไงครับคุณออนคุณออนเคยเห็นหรือเปล่าครับทำไมมาป่านี้มันรู้แล้วพี่มันรู้แล้วว่าฉันเป็นคนทำอ่ะคุณแม่พูดออกมาชัดๆเลยว่าฉันเป็นคนฆ่าคุณตาฉันจะทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะพี่แล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนฉันขังมันไว้ในห้องไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งแต่ก็คงห้ามไม่ได้นานหรอกคนใช้ก็ออกเต็มบ้านทั้งแม่บ้านแม่ครัวคนทำความสะอาดถึงไม่ให้ใครเข้าไปเลยอ่ะคนพูดจะสงสัยรู้พี่เยฆ่าพ่อมันไม่ปล่อยพี่เยไว้แน่ก็นั่นน่ะสิพี่ตอนแรกนะฉันว่าจะฆ่ามันปิดปากไปเลยแต่เพราะไอ้พินัยกรรมบ้าบอนี่สิเป็นปัญหาเพราะถ้ามันตายอ่ะฉันก็อดไม่ได้อะไรเลยงั้นก็ต้องบังคับให้มันแก้พินัยกรรมก่อนแล้วค่อยกำจัดมันทีหลังThank you.
ธออยู่ที่นี่นะทำตัวตามสบายคิดซะว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านของเธอเองฉันยกให้ใครคะของฉันเองแหละซื้อทิ้งไว้ไม่ได้มาอยู่เลยอ่ะนี่เธอไม่ต้องกังวลหรอกนะเธออยู่ที่นี่เนี่ยนะฉันรับรองไม่มีใครมาไล่เธอแน่นอนขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกฉันซื้อไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้ใช้เลยอ่ะเราอยู่ด้วยกันดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆนะอะไรนะคะเราอยู่ด้วยกันเราไหนคะเอ้าก็ที่มันห้องฉันทำไมฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อะไม่ได้ค่ะคุณยกให้ฉันแล้วฉันมีสิทธิ์ไล่คุณออกเอ้าคุณคุณกลับบ้านได้แล้วไปกลับมันดึกแล้วกลับบ้านสิคะคุณอิดนี่นอนคนเดียวเนี่ยพี่กลัวหรือไงฮะไม่ค่ะไปได้แล้วไม่ไปไปไม่ไปฉันบอกให้ไปก็บอกว่าไม่ไปไงงั้นฉันไปเองนี่เธอจะไปไหนฉันจะไปบ้านชิสนุพงศ์คุณยิ้มไปนี่ก็ลองไปดูสิถ้าขืนเธอไปจริงๆเนี่ยฉันไปอาละวาดให้บ้านแตกแน่ๆงั้นคุณก็กลับบ้านสิคะฉันง่วงจะนอนแล้วอ๋อพอดีเลยฉันก็ง่วงเหมือนกันไปนอนกันไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้ขอย่าตื่นแล้วใช่ไหมคะฉันก็กลับบ้านได้ไปลุกฉันลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีงานใหญ่ต้องทำก็ได้ว่าแต่ว่าแผนเธอเนี่ยยังไงนะหนูคิดว่าคุณอาคงรู้ดีว่าตอนนี้คุณอาตกอยู่ในอันตรายและไม่อาจไว้วางใจใครได้นี่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าเขาจะเล่นด้วยฉันว่าหลังๆมาคุณอาเองก็สงสัยคุณพเยไม่น้อยเหมือนกันฉันว่าท่านน่าจะเล่นด้วยค่ะคิดว่าคุณอาคงรู้ดีว่าตอนนี้คุณอาตกอยู่ในอันตรายและไม่อาจไว้ใจใครได้โดยเฉพาะคนที่คุณอาเชื่อว่าเป็นลูกแต่กลับมีพฤติกรรมหลายอย่างน่าสงสัยหนูอยากจะขอให้คุณอาเอาเส้นผมของคุณพเยาและของคุณอาไปตรวจ DNA เปรียบเทียบกันถ้าสิ่งที่หนูสงสัยเป็นจริงคุณพเยาอาจจะไม่ใช่ลูกสาวของคุณอาบ้าเลวนี่คุณแม่คงไม่เชื่อมันใช่ไหมคะพรุ่งนี้หนูจะเข้าไปพบคุณอาที่วังเพื่อรับของอีกไม่เกิน5วันความจริงก็จะปรากฏและคุณอาจะตัดสินใจได้เอง
ว่าควรจัดการกับคุณพเยยังไงคุณแม่จะเอายังไงคะแม่ก็อยากตรวจให้รู้กันไปนี่คุณแม่ช่วยคนอื่นมากกว่าลูกในไส้เหรอคะก็ถ้าเป็นลูกในไส้จริงๆพี่เยียจะกลัวอะไรล่ะแกแค่ตรวจ DNA แล้วพี่เยียก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นของแม่ก็จะเป็นของพี่เยียอยู่ดีแม่นะคะถ้าลูกเป็นลูกของแมใส่ชื่อพเยลงไปในนี้ด้วยเขียนตอนนี้เลยค่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปตรวจ DNA กันเขียนเลยค่ะคุณแม่เขียนให้เสร็จแล้วเราจะได้กลับมาเป็นแม่ลูกที่รักกันเหมือนเดิมว่าไงบ้างคะก็ไม่รับอะอุตส่าห์ห้ามไม่ให้ออกจากห้องก็ยังจะหนีออกไปได้อีกแล้วนี่มันใกล้เวลาที่เราต้องไปสนามบินแล้วอะแล้วถ้าลูกยังไม่กลับมาแล้วเราจะทำยังไงอะคุณลองโทรไปวังศิวาลัยหรือยังโทรแล้วค่ะทางนู้นยืนยันว่าชิสนุพงศ์ไม่ได้ไปที่นั่นเอ้ามันไปไหนของมันเนี่ยแตงเจ้ามานี่สิจ้ะแตงไปกับคุณชิสนุพงศ์มาใช่ไหมจ้ะแล้วคุณชิสนุพงศ์อยู่ที่ไหนคุณนุให้แตงมาเรียนเจ้าว่าคุณนุมีธุระสำคัญที่จะต้องทำจ้ะแล้วถ้าคุณนุทำธุระเสร็จคุณนุจะตามเจ้าไปที่อเมริกาจ้ะโอ๊ยแล้วก็ไปทำธุระอะไรที่ไหนเนี่ยธุระเรื่องคุณกอย่านะจ้ะที่เชียงใหม่ว่าคุณอาจะออกมาเจอเธอตามนัดข้อความอะคุณอาส่งข้อความมาหาบ้างหรือเปล่าจะรู้ได้ยังไงว่าคุณอาจะเชื่อเธอแล้วออกมาหาเธอตามนัดในต่อย่าเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็น่าจะไว้ใจฉันให้ออกมาพบ
พินัยกรรมฉบับนี้เขียนที่วังศิวาลัยข้าพเจ้าหม่อมหลวงนพดาราศิวาวงศ์ขอมอบทรัพย์สินทั้งหมดของข้าพเจ้าให้กับทายาทคนเดียวของข้าพเจ้าคือนางสาวพิยาศิวาวงศ์แต่เพียงผู้เดียวข้าพเจ้าหม่อมหลวงนพดาราศิวาวงศ์ขอรับรองว่าพินัยกรรมฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการลงชื่อในพินัยกรรมด้วยค่ะคุณแม่ไม่จ้ะอะไรนะคะแม่จะไม่ลงชื่อในพินัยกรรมจนกว่าเราจะได้ผลตรวจ DNA หนูต้องไปตรวจ DNA กับแม่ขอโทษสับไม่ค่ะไม่ปล่อยนะคะเฮียขอปล่อยค่ะคุณแม่ไม่ได้คุณแม่จะไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นเพราะคุณแม่ไม่ยอมลงชื่อในพินัยกรรมฉบับใหม่นี้ลงชื่อค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะคุณแม่นะคะทำไมแล้วพี่เยจะทำอะไรแม่พี่เยไม่กลัวเหรอถ้าแม่เป็นอะไรไปลูกอาจจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติของศิวาวงศ์คุณแม่คุณแม่คุณแม่อย่าตายนะนี่อย่าตายนะนี่คุณแม่อย่าคุณแม่หยุดนะคุณแม่นี่คุณอาคะ
ัดยามาให้ด้วยแล้วนะครับยังไงคุณอาทานยาทุกวันถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณนะคะคุณหมอในคุณอาพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าคิดมากนะครับเพราะความเครียดเนี่ยจะมีผลโดยตรงกับอาการโรคหัวใจของคุณอานะครับหมอเดี๋ยวฉันไปส่งผมขอตัวนะครับไม่เอานะคะคุณอาหมอบอกว่าอย่าคิดมากค่ะฉันรักเขาปกป้องเขาฉันเชื่อมาตลอดเวลาว่าเขาคือลูกสาวของฉันถึงแม้ว่าจะมีใครสงสัยมีล็อกเก็ตอันนั้นแต่เป็นเพราะฉันเชื่อมาตลอดเวลาว่าลูกสาวของฉันยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่คุณพยาทำถึงขนาดนั้นมันก็บอกชัดแล้วนะคะว่าคุณพยาไม่ใช่ลูกของคุณอาพี่เยไม่ใช่ลูกของฉันแล้วลูกของฉันอยู่ที่ไหนล่ะก่อย่าลูกสาวของฉันอยู่ที่ไหนนี้ไปกับหนูแต่งเองค่ะไม่ทราบมีอะไรหรอคะคุณแม่ลองดูแหวนที่กอย่าใส่สิครับแหวนรูปดาวคุณแม่พอจะจำได้ไหมครับว่ากอย่าเขาเอาแหวนวงนี้มาจากไหนคุณแม่ยุพาเคยเล่าให้ฟังว่าแหวนวงนี้ติดตัวกอย่ามาตั้งแต่เล็กท่านไปเจอกอย่าถูกวางทิ้งไว้ที่หน้าโบสถ์กอย่ามีแหวนวงนี้ติดอยู่พร้อมด้วยล็อกเก็ตอีกอันหนึ่งคุณแม่พอจะจำได้ไหมครับว่าหน้าตาล็อกเก็ตอันนั้นรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงเอเท่าที่พอจะจำได้มันเป็นล็อกเก็ตกลมไม่ใช่สิเป็นรูปไข่สีเงินๆแล้วเหมือนจะมีลวดลายสลักเอาไว้ยินดีต้อนรับทั้งสองที่การรับฝากข้อความThank you.
วัสดีค่ะวังศิวาลัยค่ะสวัสดีนี่ผมเองนะชิสนุพงศ์ขอพูดกับกอย่าหน่อยคุณกอย่าไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วหมายความว่ายังไงขวัญคุณกอย่าไม่อยู่วังศิวาลัยแล้วค่ะตั้งแต่คุณชายเสียคุณพยาก็ให้คุณกอย่าไปอยู่ที่อื่นค่ะได้ยังไงกันแล้วคุณอาดารายอมให้พเยไล่กอย่าออกจากวังด้วยเหรอขวัญได้ยินฉันหรือเปล่าขวัญมีหน้าทีหลังเนี่ยยังฉันจับได้นะว่าเธอเรื่องในวังไปเล่าให้คนนอกฟังไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกตามนางกอย่าอีกคนเข้าใจคุณหนูว่าไงจ๊ะคุณหนูฉันกำลังกลับจากเชียงใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากให้แตงช่วยอะไรฉันหน่อยโหคุณหนูจะให้แตงช่วยอะไรอีกล่ะคะคราวที่แล้วที่แตงช่วยคุณหนูนะเจ้ายังโกรธแตงไม่หายเลยเอานะเดี๋ยวฉันบอกคุณพ่อคุณแม่เองว่าฉันเป็นคนบังคับให้เธอทำแล้วคราวนี้จะให้แตงช่วยอะไรอีกล่ะคะกอย่าถูกไล่ออกจากวังศิวาลัยฉันพยายามติดต่อคุณอาดาราเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จอยากให้แตงช่วยฉันหน่อยอยากรู้ว่ากอย่าไปอยู่ที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่วังศิวาลัยนี่มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยผมก็มารอคุณหยินไงครับคุณหยินสั่งให้ผมมาหาหรือว่าติดโรคความจำเสื่อมมาจากคุณกอย่าครับเฮ้ยฉันรู้ไว้ว่าฉันให้แกมาหาที่บ้านเนี่ยแต่ที่ฉันถามเนี่ยฉันอยากรู้ว่าแกมานั่งทำซากอะไรตรงนี้ทำไมไม่เข้าไปอยู่ในบ้านพอดีบรรยากาศข้างในมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมทนนั่งอยู่ต่อไม่ไหวผมว่าคุณอิดก็ลองเข้าไปดูเองแล้วกันครับคุณอิดคุณกับนางกอย่าพาแม่ฉันไปไว้ที่ไหนไปในที่ที่ปลอดภัยไงฉันต้องการคุณแม่ฉันคือพาท่านกลับมาที่วังศิวาลัยเดี๋ยวนี้ไม่คุณอาดาราไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกแน่นอนและเธอก็จะไม่มีวันได้เห็นหน้าท่านอีกโอเคครับหมายความว่ายังไงนี่คุณคิดจะลักพาตัวคุณแม่ฉันไปเหรอผมแค่ไปช่วยท่านออกมาแค่นั้นเองท่านเป็นคุณแม่ของฉันคุณไม่มีสิทธิ์เอาตัวท่านไปอ่ะพาคุณแม่กลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะอะไรเหรอครับคุณจะทำอะไรเหรอครับเขามีสิทธิ์จะแจ้งความเอาผิดกับคุณแล้วก็คุณกอย่าได้นะครับเขาไม่กล้าหรอกสุบรรณผมพนันให้ก็ได้นะว่าคุณเนี่ยไม่กล้าไปแจ้งความตำรวจแน่นอนแกคนอย่างคุณเนี่ยแค่เจอตำรวจก็วิ่งหนีแทบไม่ทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากทำอะไรผมก็ทำคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกคุณพี่เยคอยดูแล้วกันฉันไม่มีวันยอมแพ้ง่ายหรอกคุณสกุลนาแหมวันนี้มาถึงบ้านอามีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
ป็นอะไรหรือเปล่าทะเลาะกับคุณอิดเหรอเปล่าค่ะไม่มีอะไรขอตัวนะคะคุณสกุลนาคะค่ะถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยคุณใช่ไหมคะที่เป็นคนซื้อเครื่องเพชรกับคุณยายเล็กไปคุณอิดเขาพาคุณกอย่ากับคุณนพดารามาอยู่ที่นี่ค่ะเขาปิดเป็นความลับนะคะห้ามบอกใครเด็ดขาดนอกจากพวกเราสองคนโอเคครับเชิญคุณสองคนขึ้นไปได้เลยครับขอบคุณค่ะคุณอิดเขาสั่งพนักงานนะคะให้เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากๆโดยเฉพาะคนเข้าคนออกนะคะถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากคุณอิดแล้วก็ห้ามใครเข้าเป็นเด็ดขาดค่ะกำท่าคนอื่นแล้วสิคนรักกันก็ต้องเป็นห่วงกันเป็นธรรมดาพอแล้วสิทำไมชิสนุถึงอยากรู้เรื่องล็อกเก็ตของอาล่ะจ๊ะเอาไว้เมื่อถึงเวลาผมจะบอกความจริงทุกอย่างกับคุณอาเองครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากให้คุณอาเชื่อใจผมสักครั้งล็อกเก็ตอันนั้นอันที่แสดงว่าพเยคือลูกสาวของคุณอาหน้าตามันเป็นยังไงครับตั้งแต่ที่อาถอดให้ลูกสาวของอาไปอาก็ไม่เคยเห็นมันมาเป็น10ปีแล้วนะแต่คุณอาจำได้ใช่ไหมคะจำได้สิจ๊ะมันเป็นของติดตัวฉันมาเป็น10ปีฉันจำไม่ได้ติดตาเลยล่ะมันเป็นล็อกเก็ตรูปไข่ทำจากทองคำขาวประดับด้วยไพลินสีน้ำเงินแล้วก็สลักลวดลายเป็นตราของราชสกุลสิวาวงศ์คุณอาพอจะมีรูปถ่ายของล็อกเก็ตอันนั้นไหมครับไม่มีหรอกจ้ะก็อย่างที่ว่าล็อกเก็ตอันนั้นมันจากอาไปเป็น10ปีแล้วถ้าจะมีก็มีแต่ในความทรงจำของอาเนี่ยแหละมีแค่ความทรงจำแล้วจะเอาออกมาให้พวกเราดูกันได้ยังไงเนี่ยได้สิคะยังไงจะก่อย่า
ลือเกินหนูคงเคยเห็นพี่เยใส่ไม่ค่ะไม่ใช่เงินหนูเคยเห็นมันนานกว่านั้นนานมากๆจริงเหรอจ๊ะที่ไหนกันแต่มันคุ้นมากค่ะมันคุ้นเหลือเกินโอ้ยก็ย่าเป็นอะไรไปอ่ะยาหนูยาหนูยังมีอยู่ใช่ไหมจ๊ะยาที่หมอวิชันให้ไว้อะหมดแล้วหรือยังทานยาแล้วนอนพักนะไม่ต้องคิดอะไรแล้วสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะแค่ด้านนั้นตอนที่คุณพยาทำร้ายหนูหนูก็ย่าจนความจำเสื่อมทำไมพี่ต้องทำร้ายก่อย่าด้วยคุณจะไปไหนคะก็ไม่แน่ถามทำไมจะหนีเที่ยวเหรอเปล่าค่ะแค่อยากรู้ว่าคุณจะกลับมาทานกลางวันที่บ้านไหมไม่อ่ะนี่แต่เธอก็อย่าทะเลทลายล่ะอยู่เฝ้าบ้านดูแลให้ฉันทีฉันอยากจะรู้ว่าคุณอิดกับคุณพีเยทะเลาะกันเรื่องอะไรค่ะเสียงเขาไม่อยากเจ็บตัวน้อง
ไปที่รถเฮ้ยอย่าตกตึกไม่งั้นไปขึ้นไปเร็วทำอะไรพี่เลยนะพี่ขอร้องนะนี่ผมยังไม่ได้เช่งพี่นะเรื่องที่พี่ไปบอกตำรวจเรื่องผมอ่ะพี่ไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะนบยกโทษให้พี่เถอะนะพี่ขอร้องปล่อยพี่ไปเถอะนะนะได้ผมปล่อยพี่ไปก็ได้แต่พี่ต้องช่วยผมเป็นการไถ่โทษช่วยไม่อ่ะพี่ทำไม่ได้หรอพี่ทำไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้หรอไปไหนไป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 ไม่ได้หรอพี่ทำไม่ได้ถ้าพี่ไม่ให้เรื่องที่พี่แอบจ้องจี้กับผมบ่อยๆรับรองว่าถึงหูผัวพี่แน่ว่าไงจะทำไม่ทำนกจะให้พี่ทำอะไรอ่ะว่าไงนางก่อหญ้าพี่เฮียนี่แม่เองจ้ะแม่แม่คะนี่คุณแม่อยู่ไหนอะคะรู้ไหมคะว่าพี่เฮียเป็นห่วงแค่ไหนแม่สบายดีจ้ะที่แม่โทรมาเพราะแม่อยากพบกับพี่เฮียที่ไหนคะพี่เฮียจะไปหาเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เย็นแล้วจ้ะเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะให้พี่เยไปหาที่ไหนล่ะคะเอาไว้แม่โทรนัดอีกทีนึงก็แล้วกันแม่จะโทรหาพี่เยแต่เช้าเลยแค่นี้นะนี่ฉันเองคุณแม่จะนัดเจอฉันแต่เขาไม่ยอมบอกว่าที่ไหนอ่ะฉันว่านะพวกมันต้องคิดเล่นไม่ซื่อกับฉันแน่ๆเล่นมาก็เล่นกลับไปดิวะกลัวอะไรรับรองนะว่าถ้ามันจะขยับตัวไปไหนเรารู้ก่อนแน่พี่แน่ใจนะไม่ต้องห่วงหรอกคนของเราจะลงมือคืนนี้ไอ้อิดมันไม่รอดแน่อิดเอาขึ้นห้องเลยโอ๊ยทำไงดีไม่มีช่องอะไรเลยอ่ะ
จอยู่ในรถรถไม่ได้ล็อกดิโอ้ยโอ้ยลงมาทำอะไรป่านนี้เปล่าโกหกแล้วทำไมต้องแอบเข้าประตูหลังด้วยมันเรื่องของฉันน่ะดึกแล้วฉันจะไปนอนใครว่าดึกนี่มันจะเช้าแล้วตั้งหากบอกผมมาดีกว่าคุณไปทำอะไรมาชุดนอนขนาดนี้เนี่ยจะบอกนะเพราะแอบไปหาอะไรกินกลางดึกนี่คุณอย่ามาพูดจาสกปรกใส่ฉันแบบนี้นะอย่ามาทำเป็นกุลสตรีที่ฟังเรื่องแบบนี้ไม่ได้หน่อยเลยนะมีแต่พ่อฉันเท่านั้นแหละที่ตาบอดไม่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนนี่คุณโอเคเธอจะทำอะไรมันก็เรื่องของเธอฉันไม่ยุ่งก็ได้แต่ขอเรื่องนึงนะอย่าให้มันเฉาโฉกมาสงสารพ่อฉันหน่อยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผัวเธอเข้าใจนะนี่พี่เองนะพี่จัดการเอาโทรศัพท์ไปไว้อย่างที่เธอสั่งแล้วที่เหลือเธอก็จัดการเองก็แล้วกันกล้าทำอะไรหรอกเขาก็รู้ดีว่าถ้าคุณอาดาราเป็นอะไรไปเขาก็ชั่วสมบัติแต่ถ้าคุณพยาจับตัวท่านไปแล้วเอาไปข่มขู่หรือว่าทรมานนี่พูดไปพูดมาเนี่ยที่จะทำอะไรอีกนะจอมยุ่งฉันก็แค่อยากให้คุณอาไปตามนัดไม่ได้นะคะก็เท่านั้นแหละเสียงคุณพยาตอนสารภาพผิดนะคะใช่จ้ะแล้วถ้าฉันทำสำเร็จนะเราก็จะมีหลักฐานเอาผิดพยาได้แล้วคุณอานัดเจอคุณพยาที่ไหนคะที่สวนพระราม7ตอน 9:00 นจ้ะแต่หนูไม่ต้องห่วงหรอกนะที่เปิดเผยแบบนั้นน่ะพยาเขาไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกนี่เพิ่ง 8:00 นคุณอายังไม่ได้ทานอะไรเลย
รองท้องสักหน่อยไหมคะขอบใจมากนะก่อย่าจอมยุ่งคุณอาทานยาคลายเครียดหลับไปแล้วค่ะคุณอิดมารับได้เลยนะคะได้อีก20นาทีนะเดี๋ยวเธอลงมารอฉันได้เลยค่ะไอ้อิดมันมาที่คอนโดคุณแม่คงอยู่ที่นั่นแน่ๆเดี๋ยวเขาจะออกมาหาฉันพี่ก็ลองดูแล้วกันทำยังไงถึงจะจับตัวคุณแม่มาได้ย่านไปกับไอ้อิฐไอ้หม่อมหลวงนพดาลามไม่ได้ไปด้วยนี่คุณแม่หลอกฉันเหรอเอาไงต่อใจพี่ตามมันไปไหมไม่ต้องพี่อยู่ที่นั่นแหละหาทางจับตัวคุณแม่มาให้ได้แล้วพี่เยียล่ะในเมื่อนางกอย่ามันอยากเจอฉันฉันก็จะจัดให้ที่พักในห้อง2821ครับคุณกอย่าหรือเปล่าครับเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองครับคุณอิดขับรถมารับไปครับอ้าวแล้วคุณนพดาราล่ะครับน่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอโทรแจ้งก่อนละกันอ
ไม่มีคนรับสายเลยครับดูว่าจะเป็นอะไรไปไม่มีสบายอยู่ด้วยงั้นคุณไปกับผมไปเรียกที่ห้องเลยดีกว่าได้ครับเดี๋ยวก่อนผมว่าคุณเอาคีย์การ์ดสำรองไปด้วยดีกว่าดาราครับคุณอาดาราครับนี่ผมเองครับชิสุรุพงศ์คุณอาครับคุณอาครับผมว่าเปิดเข้าไปเลยดีกว่าได้ครับคุณอาครับคุณอาคุณอาครับช่วยเรียกรถพยาบาลหน่อยครับได้ครับคุณอาดาราครับคุณอาครับคุณอาคุณอาดาราครับคุณอาชิสนุพงศ์คุณอาฮะนี่คุณอาเป็นอะไรหรือเปล่าครับแล้วก่อย่าเหรอครับก่อย่าไปไหนทำไมถึงปล่อยคุณอาไว้คนเดียวแบบนี้ก่อย่าก่อย่าไม่อยู่เหรอใช่ครับก่อย่าต้องออกไปหาพี่เย็นแน่ๆเลยอ่ะแทนคุณอาดาราท่านมีข้อเสนอที่อยากจะให้ฉันมาบอกคุณฉันรออยู่คุณอยู่ตรงไหนเธอเดินข้ามถนนกลางสวนมาแล้วนั่งรอที่เก้าอี้ฉันจะไปหาเธอเองมาคนเดียวนะคุณพี่เย่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะคุณชิสนุพงศ์โทรมาค่ะนี่สวัสดีครับผมอิดครับคุณชิสนุพงศ์โทรมาเนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบก่อย่าไปพบพะเยแทนคุณอาจริงๆด้วยครับไม่น่าเลยอ่ะก่อย่าไม่น่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงขนาดนั้นน่ะผมว่าก่อย่าทำถูกแล้วล่ะครับคุณอาอ่อนแอมากขืนไปอาจจะเสียท่าพะเยก็ได้อีกอย่างคุณอิดนั่นก็อยู่ก่อย่าคงไม่เป็นอะไรขอให้เป็นอย่างที่ชิสนุพงศ์ว่าเถอะก่อย่าเป็นคนอื่นแท้ถ้าเขาต้องมาเจ็บตัวหรือว่าเป็นอะไรไปอ่ะหงย่าก่อ
อย่าอาจจะไม่ใช่คนอื่นสำหรับคุณอาก็ได้นะครับที่เส้นพงหมายความว่ายังไงอ่ะ